ครับคุณผู้ชมครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับประจำวันที่23กรกฎาคม2556นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการหยุดยาวนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะกลับมาพร้อมที่จะไปทำงานในวันรุ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่เราพักผ่อนมาหลายวันแล้วก็ไปทำบุญมาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณตะเกิงครับลองวิกเอนไปไหนมาฮะไปทำบุญที่ไหนมาไปหลายที่ครับไปหลายที่นะฮะแล้วก็อาศัยเวลาว่างก็อ่านหนังสือครับเพราะตั้งแต่ทำรายการนี้มาเนี่ยก็อ่านเยอะมากวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยได้พักผ่อนเยอะไหมโอ้โหชีวิตสุขสันต์มากครับไม่มีกรอบเวลามาเร่งรัดครับวันนี้ ก่อนที่เราจะกลับมาวุ่นวายกับชีวิตทำงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่รายการคิดต่างระหว่างบรรทัดซึ่งผ่านมา1สัปดาห์นี่นะฮะมีเรื่องให้คิดเยอะนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่จะเอามาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มออเดิร์ฟออเดิร์ฟเป็นน้ำจิ้มก่อนลองดูภาพต่อไปนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพคนที่คุณสาธิตรู้จักดีเลยคุณสุบุญเลี้ยงอ๋อครับนะฮะคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยได้ไปเขียนคำนำไว้กับหนังสือเล่มหนึ่งครับแล้วก็ใช้ประโยคที่ว่าเป็นหนังสือที่เหมาะควรกับสังคมไทยหลังระบอบทักษิณโอ้นึกไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกว่าจะเป็นหนังสืออะไรใช่ไหมฮะใช่ฮะผมว่าหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้คุยกันตอนท้ายเลยกันโอ้น่าสนใจมากครับนะครับสนใจมากทำไมต้องอ่านหลังยุคระบอบทักษิณและระบอบทักษิณนี่เป็นยังไงนะฮะคุณสุบุญเลี้ยงไปเขียนผมไม่แน่ใจว่าคุณสุเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะว่าเล่มนี้ตัวเองเขียนคำนำไว้แบบนี้ถ้าเกิดดูรายการนี้อยู่ถามคุณสุบุญเลี้ยงแล้วโทรมาตอบหน่อยสุบุญเลี้ยงอาจจะจำไม่ได้เหมือนกันเอาละครับทีนี้ก็มาถึงอีกเรื่องนึงเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับผมก็อ่านมติชนรายวันนะฮะหนังสือที่คุณสาธิตรักมากเนี่ยนะไปเจอบทความนี้หน้า3หน้า3เจ้าเก่าเลยตรงเนี้ยยุทธการโหดบทเรียนต้าโจโค่นยิ่งลักษณ์คือผมก็อ่านแล้วผมก็ถ่ายภาพบทความเนี้ยลงใน Facebook แล้วผมก็เขียนทิ้งค้างไว้ว่าผมงงผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะมีการยึดโยงกันขนาดนี้นะฮะผมก็เลยจะมาถามคนที่อ่านนิยายจีนอย่างคุณสาธิตเยอะๆเนี่ยนะครับว่าบทความเนี้ยไปเปรียบเทียบสมัยบูเช็คเทียนจอมจักรพรรดินีบูเช็คเทียนในประวัติศาสตร์จีนนะฮะซึ่งเป็นฮ่องเต้หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนแสดงว่าถามถูกคนละครับ โดยบอกว่าขณะเนี้ยมันมีปฏิบัติการคล้ายๆในยุคนั้นเนี่ยมาโค่นยิ่งลักษณ์เหมือนกับที่เคยเกิดสมัยเขียนขนาดนี้เลยบูเช็คเทียนคุณสาธิตคิดยังไงต้องลองดูลองผมอ่านเลยนะฮะตั้งแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกครับผมบอกคุณตะเกิงได้คำเดียวเลยอ่านแล้วอึ้งนะครับอึ้งกิมกีอึ้งกิมกีเลยทำไมแล้วเกิดคำถามในใจขอโทษต้องใช้คำนี้นะบ้าไปแล้วจะเขียนได้ไง ใช้คำนี้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าในบทความนี้เนี่ยเปรียบเทียบโดยใช้หนังสือ2เล่มครับเล่มหนึ่งเนี่ยพูดถึงหนังสือของหลินยู่ถังที่เขียนเรื่องบูเช็คเทียนครับอีกเล่มหนึ่งเนี่ยยกเรื่องตีเหรินเจียครับตีเหรินเจียนี่พูดง่ายคือเป็นมือปราบนักสืบเป็นนักสืบในยุคจีนยุคก่อนครับนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยเหมือนจอมจักรพรรดินีบูเช็คเทียนครับที่ไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นไทเฮาเป็นฮองเฮาเป็นไทเฮาแล้วขึ้นเป็นจอมจักรพรรดินีครับมีแต่คนเขาใช้คำนี้ครับเหตุใดจึงมีคนไม่ชอบมีคนเครียดแค้นอาฆาตครับคำตอบอยู่ที่บูเช็คเทียนไต่ทะยานจากเป็นฮองเฮาไปสู่ไทเฮาและในที่สุดสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้เป็นฮ่องเต้หญิงคนแรกและคนเดียวมีความสามารถมีความยอดเยี่ยมในการรักษาอำนาจได้อยู่ยั้งการรักษาอำนาจต้องอาศัยความเฉียบขาดกล้าหาญแล้วมาเปรียบเทียบเรื่องของตีเหรินเจียครับคล้ายๆกับว่ามีขบวนการสมคบกันทั้งต่างชาติในชาติเพื่อที่จะโค่นล้มบูเช็คเทียนในนี้ก็เหมือนกับโค่นล้มบูเช็คเทียนเข้าใจว่าตีเหรินเจียเนี่ยจะอยู่ในช่วงของบูเช็คเทียนใช่ฮะครับแล้วเขาก็เขียนอย่างนี้บอกว่าอย่างประเทศไทยตอนนี้มีเป้าหมายทางการเมืองคือปล่อยข่าวทำลาย
ป้าหมายทางการทหารอาศัยก่อกวนชายแดนประสานกำลังต่างชาติเข้ากับกำลังภายในครับนี่กำลังจะเปรียบเทียบ3จังหวัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝ่ายที่ต้องการจะล้มรัฐบาลเนี่ยไปทำอย่างนั้นด้วยแล้วก็ไปไกลนะฮะเรื่องเกาหลี NGO เรื่อง K Water ก็ทั้งไปพูดถึงเรื่องคนดีเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวคุณธรรมว่าเป็นหนึ่งในพวกที่สมคบกันเล่นงานธุรกิจข้าวไทยต้องการโค่นยิ่งลักษณ์ทำลายข้าวไทยความหมายก็คือว่าในบทความนี้กำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นผลลบต่อรัฐบาลขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคใต้เรื่องของข้าวเน่าเรื่องของคุณเช็คนะฮะเรื่องของที่มีข่าวว่าอเมริกาจะไม่ให้ข้าวไทยเข้านะฮะเรื่องของภาคใต้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยเรื่องของจำนำข้าวเหล่านี้คือกระบวนการเดียวกันที่จะโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วเอาคุณยิ่งลักษณ์ไปเปรียบเทียบจากประวัติศาสตร์ว่าเป็นบูเช็คเทียนสมัยบูเช็คเทียนผมมีประเด็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประเด็นของผมก็คือหนึ่งเนี่ยผมแปลกใจที่บทความนี้มติชนยกย่องยิ่งลักษณ์ที่เป็นบูเช็คเทียนคล้ายบูเช็คเทียนเอาบูเช็คเทียนมาเทียบคล้ายบูเช็คเทียนเอาเช็คเทียนมาที่บูเช็คเทียนมาเทียบพ่อหนึ่งเนี่ยไอ้นี่คือกำลังยกขึ้นมาเป็นจักรพรรดินีนะเทียบกษัตริย์นะครับซึ่งตรงนี้นี่ผมฟังดูมันทำแม่งแต่อันนี้ไม่ร้ายเท่ากับว่าจริงๆแล้วคนเขียนน่าจะรู้นะเพราะคนเขียนนี่ผมเชื่อว่าอ่านกำลังภายในเยอะผมอ่านมาหลายบทความของเขาเนี่ยรู้ไหมว่าบูเช็คเทียนนี่เป็นยังไงเป็นใครในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับบูเช็คเทียนเนี่ยหนทางก้าวขึ้นมาสู่อำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของเลือดการฆ่าคนบูเช็คเทียนเดิมทีนี่เป็นสนมเอกของจักรพรรดิองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนครับแล้วมาเป็นสนมนี้ตั้งแต่อายุ14แต่อาศัยหน้าตาสะสวยก็ได้เป็นสนมก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของคนที่เป็นจักรพรรดิเป็นฮ่องเต้ในขณะนั้นพอฮ่องเต้ตายครับพอฮ่องเต้ตายเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยมีแผนที่จะก้าวขึ้นมาสู่อำนาจแต่ว่าเมื่อฮ่องเต้ตายแล้วตามโบราณน่าจะเป็นนี้ต้องไปบวชครับบังเอิญว่าลูกฮ่องเต้องค์ก่อนเนี่ยได้ขึ้นครองราชแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะเอาบูเช็คเทียนเนี่ยมาเป็นของตนเองก็ไปศึกมาแต่พอศึกมาแล้วบูเช็คเทียนพอเห็นอำนาจเนี่ยก็ทะเยอทะยานอยากจะมีอำนาจสิ่งแรกที่บูเช็คเทียนทำคืออะไรครับคือต้องฆ่าสนมองค์ก่อนก่อนวิธีการก็คือบีบคอธิดาน้อยของตนเองจนตายคามือแล้วป้ายความผิดให้กับฮองเฮาของฮ่องเต้ในขณะนั้นครับเพื่อให้มีการกำจัดฮองเฮาองค์นั้นให้พ้นไปเสียครับแล้วก็ทำสำเร็จครับแล้วหลังจากนั้นบูเช็คเทียนเนี่ยก็ก้าวขึ้นมามีอำนาจจนกระทั่งฮ่องเต้ซึ่งสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสละราชสมบัติไปครับแล้วก็เอาลูกตัวเองเนี่ยบูเช็คเอาลูกตัวเองขึ้นมาครองราชแล้วตัวเองก็อยู่เบื้องหลังจนในที่สุดไม่พอใจปลดไปแล้วก็ขึ้นมาวิธีการเช่นนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่นี่อ่านจากในมติชนสรุปว่าบูเช็คเทียนเนี่ยไม่เพียงมีความสามารถในการยึดอำนาจหากยังมีความยอดเยี่ยมในการรักษาอำนาจให้อยู่ยั่งยืนยงการรักษาต้องอาศัยความเฉียบขาดเหี้ยมหาญมันไม่ใช่เฉียบขาดไม่ใช่เหี้ยมหาญนี่ในประวัติของบูเช็คเทียนที่ศึกษามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกงี้นางเกิดมาในสมัยที่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังไม่มีสิทธิ์มีเสียงแต่บูเช็คเทียนกับตาลปัดมานำหน้าทั้งยังหาความสำราญให้ตัวเองแบบที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทำครับผู้คนก็เลยพูดถึงพระนางในแง่ลบว่าเป็นคนเลวร้ายมากๆในกามคุณมักใหญ่ไฟสูงอำมหิตโหดร้ายฆ่าคนยังกับผักปลาแต่ปกครองแผ่นดินกว้างใหญ่และมีพลเมืองมากที่สุดในโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อครับความหมายก็คือว่าบูเช็คเทียนโหดเหี้ยมโหดร้ายและยังมีพฤติกรรมในทางลบอีกครับคือที่เขียนไว้เขาเขียนว่าไงเลวร้ายมากๆในกามคุณมักใหญ่ไฟสูงอำมหิตโหดร้ายเอ๊ะวิธีการเปรียบเทียบอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าจะขึ้นมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงเขาก็มีประเด็นที่เป็นระหว่างบรรทัดของบทความครับของมติชนนะฮะโดยบอกว่าอำนาจที่ถูกบูเช็คเทียนทำลายในยุคนู้นเนี่ยคืออำนาจของคนตระกูลหลี่อันเป็นรากฐานแห่งราชวงศ์ถังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบูเช็คเทียนเนี่ยทำลายอำนาจของคนตระกูลหลี่เนี่ยครับคนตระกูลเนี้ยจึงเครียดแค้นชิงชังและอาฆาตมาตร้ายต่อบูเช็คเทียนอย่างลึกล้ำนะฮะไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าร่วมแผ่นดิน
แล้วก็การก่อกบฏหลายครั้งมาจากคนตระกูลหลีการก่อการร้ายลอบสังหารบ่อนทำลายมาจากกระบวนการของคนตระกูลหลีและบริษัทบริวารอันนี้ไหมที่เขาพยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่กำลังกลับมาโค่นยิ่งลักษณ์เนี่ยมีคนตระกูลหลีอยู่บ้างมีคนที่เครียดแค้นชิงชังแล้วปริศนาคือคนตระกูลหลีในนี้คือใครอันนี้เทียบถึงใครครับอันเนี้ยที่มีผมว่านี่คนเขียนมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากนะครับครับแล้วพอไปเขียนโยงอติเหรินเจียบอกว่ามีกระบวนการสมคบแล้วก็นับแล้วข้าวคุณธรรมไม่มีใครนอกจากเช็คสุทธิพงศ์ครับซึ่งถูกจับขึ้นมาเล่นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในกระบวนการเหมือนกับสมคบกันทำครับแต่ผมคิดว่าความระหว่างบรรทัดของการเขียนถึงนายกยิ่งแล้วก็เป็นบูเช็คเทียนเนี่ยมันเป็นการกินความในที่ยอกย้อนสลับซับซ้อนมากแล้วมันเกิดคำถามเยอะครับว่าถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยภาพพจน์ด้านลบหรือพฤติกรรมด้านลบของบูเช็คเทียนเนี่ยจะไว้ตรงไหนไม่รู้เชียวหรือ หรือว่าเป็นเช่นนั้นครับอันนี้เราไม่รู้แล้วถ้าไปอ่านเดียวมานสถานสิบทิศนะครับบูเช็คเทียนซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องคนหนึ่งพระเอกของเรื่องคือหลงอิงนี่นะครับเป็นเทพอธรรมเนี่ยตัวบูเช็คเทียนในเล่มเนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ของสำนักอธรรม คือสำนักศักดิ์สิทธิ์ชื่อสำนักศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโยงมาจากเรื่องมังกรคู่สู้สิบทิศครับซึ่งตัวเอกของเรื่องคือโคจงกับฉีจือหลิงเนี่ยตัวร้ายในสำนักฝ่ายอธรรมนี่ก็คือวาวาแล้วบูเช็คเทียนคือลูกเลี้ยงของวาวาในหนังสือเล่มนั้นเพราะที่มาที่ไปมาจากสำนักมารนะครับและมีพฤติกรรมดั่งมารเลยเอ๊ะเปรียบเทียบบูเช็คเทียนผมว่าประหลาดมากเรื่องนี้อันนี้ต้องเป็นความระหว่างบรรทัดกลับไปยังผู้เขียนถึงอ่านแล้วอึ้งไงครับอึ้งกิมกี่นะกลับมาเพียงตระกูลอึ้งอันนี้ก็เป็นระหว่างบรรทัดนะครับคุณผู้ชมครับเราก็อย่างที่บอกนะฮะเราเห็นอะไรที่น่าสนใจพอที่จะหยิบเข้ามานะพูดคุยในเชิงการเมืองโยงกับหนังสือวรรณกรรมประวัติศาสตร์ได้เนี่ยเราก็หยิบอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับครับอ่ะผ่านไปครับนะฮะทิ้งบรรทัดนี้ไว้ให้กับคุณผู้ชมได้คิดกันต่อไปคิดกันต่อนะฮะ ทีนี้ก็มาอีกเรื่องนึงครับซึ่งก็มีความระหว่างบรรทัดที่สงสัยกันมาฮะอันนี้ก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันก็คือครับการลาออกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตุลาการรัฐธรรมนูญของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์มีความในอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้วิจารณ์กันเยอะนะครับ ครับแล้วถ้าเกิดไปดูถ้อยคำจากแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับผมว่าข่าวนี้ก็ช็อกวงการมากพอสมควรแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคำพูดซึ่งมาจากฝั่งตรงข้ามของศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญคือคุณวสันต์เนี่ยบอกว่าได้ให้สัญญาไว้ว่าจะลาออกอยู่2ปีได้จะลาออกแต่จริงๆคนก็บอกว่าจะลาออกนี่คือจะลาออกจากประธานไม่ได้คิดว่าจะลาออกจากตุลาการเลยเพราะอันนี้คือลาออกจากตุลาการด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าภารกิจเสร็จแล้วนะแต่ว่าก็มีคนตีความว่า1ที่ลาออกเพราะว่าถูกบีบคั้น2ที่ลาออกเพราะว่าบางคนก็มองว่ามีแผนใหญ่กว่านะอันนี้อ่านระหว่างบรรทัดกันเยอะคุณสาธิตอ่านเรื่องนี้ยังไงคือผมเปรียบเทียบจากความเห็นแต่ละฝ่ายก่อนจะได้เห็นภาพเนี่ยนะครับว่าฝั่งเสื้อแดงเนี่ยหลายคนก็ออกมาพูดในทำนองว่าไม่เชื่อหรอกลาออกแบบนี้มันต้องมีความขัดแย้งภายในแย่งชิงอำนาจปันกันไม่ลงหรือสลับสับเปลี่ยนคนกันไปทำงานหรือเปล่าครับบางคนคิดไกลไปถึงขั้นล้มรัฐบาลหรือเปล่าล้มยังไง ผมไม่เข้าใจคำพูดนี้นะครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนชุดแต่เรื่องตุลาการรัฐธรรมนูญเรื่องกรณีคุณวสันต์เนี่ยผมคิดว่าให้ความเป็นธรรมคุณวสันต์หน่อยผมยังเชื่อว่าคุณวสันต์ลาออกเนี่ยต้องมีแรงครับที่เป็นแรงชักจูงใจหรือผลักดันให้คุณวสันต์ลาออกครับแต่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องอธิบายเหตุผลในการลาออกอย่างที่เราทราบเรามาสมมติตัวเองเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญดูนะครับครับว่าในช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีมานี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นสถาบันกระบวนการยุติธรรมที่ตกเป็นเป้าของกลุ่มระบอบทักษิณในการโจมตีกันอยู่เนี่ยตลอดเวลาครับดูเหมือนจะมีคดีเดียวที่เขาชื่นชมก็คือกรณีซุกหุ้นคุณทักษิณคือพอซุกหุ้นคุณทักษิณเนี่ยกลุ่มที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยก็โจมตีเหมือนกันก็โจมตีเหมือนกันก็เป็นสถาบันแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการไม่ส่งคนไปกดดันแต่คุณตะเกิงจำได้ไหมครับว่าหลังจากนั้นพอมีคดียุบพรรคไทยรักไทยคดียุบพรรคพลังประชาชนเข้ามาจนตลอดจนกระทั่งถึงคดีอื่นๆเนี่ยท่าทีของฝั่งระบอบทักษิณเสื้อแดงที่มีต่อตุลาการเนี่ยก้าวร้าวรุนแรงมากนะครับถึงขั้นที่ยกพวกกันไปและยังไปหน้าศาลไปตั้งเป็นเต็นท์มีการตะโกนดุด่าว่ากล่าวครับแล้วก็ใช้คำหยาบคายครั้งหนึ่ง
ถ้าจำได้ถึงขนาดบนเวทีเสื้อแดงประกาศมีการประกาศเบอร์โทรศัพท์ซึ่งคนประกาศก็ถูกลงโทษไปแล้วใช่มีการประกาศชื่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ภรรยาเบอร์โทรศัพท์ลูกสาวผมจำได้ครับผมอ่านข่าวเจอว่าตุลาการรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งเนี่ยถูกกลุ่มคนลึกลับเนี่ยขับรถไปขวางลูกชายท่านแล้วก็ข่มขู่ลูกชายในระหว่างทางด้วยผมคิดว่าแรงกดดันเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณว่าสันโดนไหมผมเชื่อว่าโดนผมเชื่อว่าโดนผมเชื่อว่าโดนทุกคนเอาง่ายๆเลยนะครับไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้าไปเนี่ยอย่าว่าในตุลาการโดนเลยครับพวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองนี่ก็โดนครับตอนสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโทรไปถึงคุณแม่ผมที่ตรังแล้วแม่ก็ตกใจจนเดี๋ยวนี้แม่ไม่รับโทรศัพท์บ้านเพราะกลัวเป็นเสียงด่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องพูดถึงคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนักการเมืองโดนหมดตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมต้องโดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต่อต้านคัดค้านผมคิดว่าแรงกดดันต่อคุณวสันต์นี่สูงมากครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อคุณวสันต์ทำหน้าที่มายาวนานถึงจุดหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจออกเนี่ยอาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะผ่อนปลนตัวเองที่ภารกิจที่ตัวเองทำมานั้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าสังเกตมากเพราะกระบวนการกดดันต่อตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำกันเป็นระบบมากถ้าคุณตะเกิงจำได้มันไกลกว่านั้นนะครับมีคนคิดยุบศาลมีคนคิดที่จะแก้กฎหมายตุลาการจะต้องยึดโยงกับประชาชนในสภาเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นตุลาการพิวัตรแล้วมันกลายเป็นคนที่มีความคิดสองขั้วกันมากคุณวสันต์นี่ก็อาจจะเป็นตัวแทนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถูกต่อต้านถูกอะไรต่อไรนะครับคือตอนนี้พอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะมันก็เข้าสู่โหมดตรงที่ว่าคำว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่าใครได้ประโยชน์ก็ถือว่ายุติธรรมใครไม่ได้ประโยชน์ก็บอกว่าสองมาตรฐานไม่ว่าฝ่ายใดใช่ไหมฮะถ้าฝ่ายหนึ่งมีเหตุมีผลหน่อยก็ยอมรับแล้วก็ฟังเหตุฟังผลการวินิจฉัยอีกฝ่ายหนึ่งตัดสินมาอย่างไรก็จะไปกดดันมันก็จะมีใช้ความรุนแรงเข้าไปกดดันหรือว่าใช้เหตุผลไปถกเถียงกันกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยนี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับเอาตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในสังคมไทยมันมีหนังสืออยู่2เล่มอีกเล่มนึงไม่ได้ซื้อมา เล่มนี้ใช้ชื่อว่าตุลาการพิวัตรปฏิวัติการเมืองไทยสำนักพิมพ์มติชนนะแต่คนเขียนนี่คือประสงค์วิสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ก็ลาออกไปทำเป็นสำนักข่าวอิสระชื่ออิสระไปแล้วนะครับเล่มนี้ก็จะพูดถึงคดีต่างๆสำคัญที่ทางตุลาการเนี่ยเขามีการวินิจฉัยซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องช่อโกงคอร์รัปชันใช้อำนาจช่อชนเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นฝั่งที่เห็นว่าสิ่งที่ตุลาการทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมครับแต่อีกเล่มหนึ่งที่ไม่เอามาคุณตะเกิงฮะชื่อพินิหารศาลเจ้าศาลไหนฮะศาลเจ้าไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เลยแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองไทยแต่ในเล่มนี้นะครับฮะเป็นเล่มที่วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญทั้งเล่มไม่ใช่ศาลเจ้าผมแปลกใจมากคือการใช้คำว่าศาลเจ้ามีสองนัยยะนะครับศาลของเจ้าหรือเปล่าอ๋อหรือหมายความถึงศาลเจ้าที่คนเคารพเชื่อถือบูชาเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความถึงศาลที่เป็นศาลสถิตยุติธรรมแต่เนื้อความในนั้นเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการโดยเฉพาะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างรุนแรงยิ่งอันนี้มันชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างที่คุณตะเกิงพูดถึงเรื่องความยุติธรรมครับทีนี้มันมีหนังสือเล่มนึงครับเล่มนี้ชื่อหนังสือความยุติธรรมอยู่ข้างหลังคุณสาธิตนุ่นเรามีหน้าปกอยู่ซึ่งหนังสือเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นการบรรยายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งมีคนเข้าไปฟังเยอะมากในนี้เนี่ยจับเรื่องความยุติธรรมในมุมมองต่างๆมาวิพากษ์วิจารณ์แต่น่าสนใจตรงที่แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้วิจารณ์ความยุติธรรมเนี่ยมันมาจากมุมมองต่างกันมากมันมีสามมุมมองที่หนึ่งคิดจากอรรถประโยชน์สูงสุดพูดง่ายถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมเนี่ยถือว่าส่วนน้อยต้องเสียสละอย่างมียุติธรรมแม้ว่าคนเสียงส่วนน้อยอาจจะต้องเสียประโยชน์ไปบ้างก็ต้องเสียสละแต่ถ้ายุติธรรมมันต้องยุติธรรมเพื่อคนส่วนใหญ่เหมือนไปเวรคืนที่ดินที่จะต้องทำ
ฟลัดเวย์หรือว่าทำทางรถไฟคนส่วนน้อยเสียประโยชน์แต่ก็ได้รับการชดเชยแต่ก็ถูกแย้งด้วยความคิดที่สองบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนที่ต้องเสียสละไอ้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาสิอันนี้คือยายไฮกรณีของคนจำใช่ไหมหรือว่าพวกที่ถูกอะไรนะถูกเอาที่ดินไปทำสิ่งสาธารณประโยชน์แต่ตัวเองไม่ได้เพราะถูกละเมิดสิทธิ์ก็สู้แล้วในที่สุดก็ต้องทุบอ่างเก็บน้ำครับแล้วยายไฮก็ได้ที่ดินคืนนะครับแนวคิดที่สองนี่บอกว่าต้องเป็นเรื่องปัจเจกครับทีนี้ก็มีประเด็นถกเถียงอีกว่าไอ้ปัจเจกเนี่ยบางทีมันเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ก็มีแนวความคิดที่สามที่บอกว่าสังคมหรือชุมชนมันต้องมีความดีมีคุณธรรมครับผู้ปกครองหรือผู้อำนวยความยุติธรรมนี่ต้องมีหลักคุณธรรมมีหลักของความอันนั้นเพลโตซึ่งหลักเนี้ยผู้เขียนคนเนี้ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือบอกว่ามันจะไปยึดสังคมอย่างเดียวเนี่ยแล้วละเลยคนส่วนน้อยมันไม่ได้แต่คิดถึงปัจเจกอย่างเดียวสังคมก็อยู่ลำบากครับเพราะฉะนั้นสังคมก็ต้องมีคุณความดีมีคุณธรรมอยู่บ้างซึ่งผมคิดว่าในสังคมไทยมันเข้าข่ายนี้จริงๆนะไอ้คนที่ต้านสารมันดูบางทีต้านจากความรู้สึกตัวเองอัตลักษณ์ตัวเองพวกตัวเองก็คิดว่าพวกตัวเองถูกต้องครับเมื่อพวกตัวเองถูกต้องสารตัดสินไม่ตรงใจตัวเองถือว่าคุณก็ไม่ยุติธรรมถูกไหมครับครับแต่ขณะเดียวกันถ้าคิดถึงประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่หรือส่วนรวมเนี่ยถามว่าสังคมส่วนรวมได้ประโยชน์ไหมกับการลงโทษนักการเมืองที่ฉ้อโกงและมีพยานหลักฐานครบถ้วนครับอย่างนี้เราจะต้องยึดถืออะไรล่ะอันนี้นี่คือประเด็นนะครับที่ถกเถียงเรื่องความยุติธรรมคุณสาธิตในฐานะที่คุณสาธิตตอนนี้ถอดหมวกนักอ่านหนังสือออกไปก่อนนะสวมหมวกคนประชาธิปัตย์ คิดยังไงที่มีคนพูดวาทกรรมว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินอะไรกับประชาธิปัตย์ก็ไม่ผิดหรอกนะตัดสินอะไรประชาธิปัตย์ถูกหมดไอ้วาทกรรมแบบนี้เนี่ยมันมาจากยังไงมันมาจากการกล่าวหาครับว่าเหมือนกับว่าฝ่ายของคุณทักษิณพวกเองอ่ะเสื้อแดงเนี่ยที่เขาทำเสื้อบอกกูทำอะไรก็ผิดแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเด็กเส้นตัดสินอะไรก็ไม่ผิดแต่ความเป็นจริงเนี่ยวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันละเลยข้อเท็จจริงไปคือเพราะแต่ละคดีมันต้องมีข้อเท็จจริงมีรายละเอียดใช่และเอาข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยไปประยุกต์หรือไปปรับใช้กับตัวข้อบทกฎหมายเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมมันมีระยะเวลามันเปิดโอกาสให้คนถูกกล่าวหาอย่างกรณียุบพรรคเพื่อไทยหรือกรณีคุณทักษิณเอางี้ก็แล้วกันก็มีสิทธิ์ที่ขึ้นไปให้การเบิกความเอาพยานหลักฐานมาหักล้างจากฝ่ายที่เขากล่าวหาถ้าคุณหักล้างได้คุณก็บริสุทธิ์ถูกไหมครับเพราะตุลาการเนี่ยถ้าเราไปดูที่มาของคำว่า justice ครับความยุติธรรมยุติธรรมนะครับเทพีที่มาจากเทพนิยายกรีกเนี่ยที่ประสาทความยุติธรรมเนี่ยต้องคาดตาครับคือมองไม่เห็นคาดตานี่ให้บลายให้บอดให้มองไม่เห็นเพื่อที่ใครที่จะมาโน้มน้าวใจเนี่ยไม่ได้แล้วก็จะไปคอร์รัปชันก็ไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นใครถูกไหมครับมือข้างหนึ่งถือดาบที่เสมือนกับเป็นการความศักดิ์สิทธิ์ในการที่ออกคำวินิจฉัยพิพากษาอีกข้างคือตาช่างซึ่งไม่เอียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงเปิดโอกาสให้มีการชั่งน้ำหนักครับก่อนที่จะมีการตัดสินอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะหาหลักฐานมาสร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบพรรคแต่อีกพักหนึ่งถูกยุบพักข้อเท็จจริงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าคุณทำผิดเช่นกรณีซื้อเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นกระบวนการคุณต้องผิดแต่ที่ประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาเขาหักล้างไปหมดแล้วแต่สิ่งนี้ถูกยกขึ้นมาเนี่ยเป็นกระบวนการไปทำลายสถาบันศาลหรือตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อไปสอดรับกับแนวคิดที่จะยกเลิกองค์กรอิสระครับหรือแม้แต่เปลี่ยนโครงสร้างศาลแล้วการไปเปลี่ยนโครงสร้างศาลนี่น่าสนใจนะครับเพราะเขาจะทำเป็นแก้รัฐธรรมนูญครับแต่สิ่งที่น่าสนใจผมฟังคุณไตรรงพูดเมื่อวันก่อนที่พักนั่งคุยกันเรื่องมอซี่มอซี่ก็คือของอียิปต์ฮะที่ถูกคนเป็นล้านออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคุณไตรรงแกไปสรุปเอาไว้ว่ามีหลายข้อประมาณ10ข้อที่มอซี่ทำเนี่ยเหมือนยุคทักษิณทำเลยแต่อย่างหนึ่งที่มอซี่ทำนี่คือความพยายามที่ออกกฎหมายเพื่อจะไปควบคุมศาลสูงอันนี้ทำให้คนในประเทศอียิปต์ที่ต่อต้านเมอร์ซี่รู้สึกว่าไอ้นี่คือการก้าวล่วงแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคือสิ่งที่เขาไม่ได้ให้อำนาจไปสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ให้อำนาจไปทำนี่คือการคอร์รัปชันในอำนาจและคอร์รัปชันความยุติธรรม ครับคนทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาต่อสู้
แต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแนวคิดนี้ยังไปไม่ถึงยังพยายามทำกันอยู่แต่ว่าถ้ากรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าสร้างขึ้นมารองรับประเด็นของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เมื่อลาออกจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคุณสาธิตมองไปในอีกปีนึงยังไงเอาแค่ปีเดียวว่าสิ่งที่เป็นภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เรื่องของยุติธรรมในเมืองไทยที่ผูกพันกับการเมืองอย่างแยกไม่ได้ขนาดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือเอาง่ายที่สุดก่อนอันนี้กำปั้นทุบดินแล้วว่าคุณวสันต์ออกเนี่ยจะต้องมีคนมาแทนซึ่งวุฒิสภาจะต้องเลือกครับสิ่งที่สังคมกำลังจับตาคือใครมาแทนเมื่อเข้ามาแล้วคนนั้นนี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรเพราะคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้มันมีอยู่ประมาณสัก30กว่าคดีครับแล้วมีคดีสำคัญเช่นกรณีสถานภาพคุณอภิสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผลของคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรมีกระบวนการต่อสู้อย่างไรล้วนส่งผลต่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองครับแต่ขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอำนาจศาลที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยยังคงอยู่เพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าต้องจับตาดูเปิดสภานี้ครับรัฐธรรมนูญที่แก้กลับมาเนี่ยจะเป็นช่องที่หาเสียงสำหรับวุฒิสภาเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะมีบางคนคิดถึงขั้นยุบนะครับครับว่าไม่จำเป็นยุบศาลปกครองด้วย อย่างนี้เป็นต้นเพราะการเมืองอะไรนี้อาจจะไม่ถึงปีนะครับ ที่มันจะยุ่งครับผมคิดว่าเผลอๆเนี่ยอย่าประมาทนะมันอาจจะมีคนลุกขึ้นมาเหมือนอียิปต์เพื่อต่อต้านอำนาจที่คุณไปก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมครับเพราะเรื่องคุณวสันต์ลาออกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนแล้วเกิดคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันหรือกระบวนการยุติธรรมหรือสถาบันศาลซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงเสมอมาครับครับคุณผู้ชมครับเบรกแรกของเรานะครับแมทนึกว่ารายการวิเคราะห์การเมืองนะความจริงมาจากหนังสือมาจากหนังสือนะฮะก็วันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเรายังมีหนังสืออยู่อีก 2-3 เล่มที่ต้องมาคุยกันกับบรรทัดสำคัญของสังคมไทยซึ่งถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีการขยายคำพูดต่อไปอีกคือคำว่าปรองดองครับคำว่านิรโทษนะฮะซึ่งเถียงกันมาหลายปีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าไปอีก1สเต็ปแล้วก็คนที่ถูกตั้งคำถามณเวลานี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ครับจะเอายังไงกับเรื่องกฎหมายนิรโทษฉบับประชาชนครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับ